นี่อยู่ใส่แน่พ่อนี่แหละครับ2หม่องนี่แหละครับโอ้นี่สุดนี่นี่ครับสุดนี่ครับแมงวันบ่มีจักตู่เบิ่งได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่จักน้อยก็สิได้สูบน้ําไปแซ่นต้นไม้แล้วนี่ครับนี่หลังจากนี่คือพอจึงได้ใส่บัวครับสุดนี่ก็แม่นติพ่อครับนี่แม่นครับนี่นี่เป็นบ่อเขาเอิ้นว่าบ่อส้วมเลยครับบ่อส้วมบ่อส้วมหมูนี่ก็ใส่พวกกี้สีดาวครับโอ้จังสิครับเป็นฝุ่นละอองมันครับสูตรเข้มข้นเข้มข้นเลยครับนี่ผสม2ฝาละน้ํา20ลิตรนี่พ่อก็สิเอามาเทใส่อันนี้น้ําครับใส่นี่น้ําครับแล้วก็สิมันไปใส่พ่อทางนี่นี่ก็พุ่นละครับไหลลงไปซาพุ่นละครับโอ้นี่ก็พ่อก็สิน้ําครับสิน้ําบ่มีกินครับตับกินได้ดีย่างย่างดีเลยล่ะครับนี่โอ้นี่ตับกินได้ย่างดีเลยนี่สิไล่ไปนี่ครับบ่เห็นแมลงวันตอนนี้แล้วล่ะบ่เห็นแมลงวันมีแมลงวันจักตู่อันนี้นี่บ่ได้ตัวพี่น้องครับนี่คือสุดขี้หมูมีอยู่ตัวนึงนั่นใช่ล่ะเห็นพี่น้องเห็นบ่อันนี้พ่อว่าปกติแมงวันเขียวนี่ครับหลายคันบ่ใส่ผลิตภัณฑ์นี่หลายครับแมงวันนี่โอ้ยเบิ่งก็บ่ได้ผู้มือนี่ใส่สป็อกกี้นี่แหละครับผสมเอาเข้ามาเห็นแมงวันจังซี่เสียดใส่มันจังซี่มันก็นี่แหละครับนี่โอ้นี่ก็นี่แหละครับนี่บ่อยู่เลยบ่อยู่ครับปกตินี่ปกตินี่โอ้ยเบิ่งกับบ่ได้ครับแมงวันหัวเขียว กินนี่ก็บ่มีหรอครับมีอยู่กับนิดนึงแหละครับครับคันว่าสิบ่มีกับบ่แม่นแม่นบ่มันมีนิดนึงมีนิดนึงครับนิดเดียว แล้วก็แมลงก็บ่มีครับแมลงนี่หายห่วงเลยแมลงวันแมลงวันก็บ่มีครับพี่น้องที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือคันมันหลายมันสิครับคือมันสิวึงวึงวึงครับแมนพ่อมีวินัยในเรื่องของการใส่ผลิตภัณฑ์มาพ่อพ่อต้องใส่จังใดในแต่ละรอบในแต่ละมือหรือในการใส่ของพ่อใส่จังใดอันนี้ของพ่อใส่3มือหดเทื่อนึงครับใส่บัวผสมครับใส่บัวหดเลยบ่มีกินตับกินแมลงวันก็หายจักนาทีกินนี่พ่อมันหายเอากะห่วยนาทีเดียวหั่นล่ะครับ2นาทีหั่นล่ะลดลงไปนี่เป็นกินตัวนี้เลยครับกินมุ่นหมูสิบ่มีเลยครับสิเป็นกินของผลิตภัณฑ์ของไมโครเบรดเลยครับผมกินตัวนี้เลยร้านหน้าได้แต่งกระเพาะอยู่ติครับบ่มีบ่นี่ไม่มีแต่งยังเลยครับจากประสบการณ์ที่ใส่จริงๆครับชุดลูกหมูชุดแม่หมูชุดหมูขุนพ่อเป็นจังไดมันมีเกิดการแพ้ราคาเคียงบ่พ่ออันนี้บ่มีปัญหาหยังเลยครับเด้อลองใส่เบิ่งครับนี่บ่มีหยังกินก็สิหายช่วงนาที2นาทีก็หายแล้วครับหายครับจะเป็นกินตัวนี้เลยครับกินออกสมๆของผลิตภัณฑ์เลยครับแมลงวันเคยมีปัจจุบันนี่มันหายไปหลายบ่พ่อโอ้ยหายไปหมายว่ามันเต็มร้อยพุ่นละครับอันสั้นก็สิประมาณ99 98นี่ละครับ ประทับใจหน่อยประทับใจหลายฝากพี่น้องแน่พ่อครับในเรื่องของการใส่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประทับใจหลายหลายครับนี่เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาสบายใจบ่กังวลกับกินกับแมลงวันนะครับเฮ็ดให้เฮาอารมณ์ดีพร้อมไปเพราะว่ามันบ่มีแมลงวันพร้อมครับหมูก็บ่มีกินล่ะก็มันก็เฮ็ดให้สิ่งรอบข้างมันก็ดีขึ้นไปเบิดนะครับถ้าบ่มีกินพ่อก็สบายใจแม่นครับยิ้มได้ยิ้มได้กับการเลี้ยงหมูแม่นครับยิ่งบ่มีแมลงวันนั่นจะเป็นผลดีภาพรวมบ่เยี่ยมครับผ่านบ่ผ่านครับสุดท้ายในท้ายสุดครับมื้อนี้หลานหลานกับพ่อครับกลับมาคุยในเรื่องเล่าของการใส่ผลิตภัณฑ์ครับผมว่าเกิดประโยชน์ซำใดครับการันตีได้มากซำใดครับตอบโจทย์สำใดพ่อกะยกโป้งให้พี่น้องได้บ่เยี่ยมครับเป็นการการันตีจากพ่อแน่นอนครับผมเห็นผลจริงครับสุดท้ายในท้ายสุดครับหลานหล่าก็พ่อกลับมาพูดคุยเรื่องเล่านะครับเคล็ดลับในเรื่องของการใส่ผลิตภัณฑ์ของไมโครเบรดครับผมให้กับทางพ่อยิ้มหวานๆให้พ่อครับจังได๋สิเห็นหน้าเนาะนั่น พี่น้องครับรายการให้พ่อโบกมือให้ใบลาพี่น้องในบ่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบตสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร